สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยครับซึ่งในวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์การรบที่สำคัญในบริเวณพื้นที่การรบแถวๆมาลินกาครับซึ่งทางการของรัสเซียนั้นได้โหมโจมตีกองทัพยูเครนครั้งใหญ่แต่ว่าทางการของยูเครนนั้นก็สามารถผลักดันกองทัพรัสเซียและสามารถทำลายรถถังยานเกราะของทางรัสเซียไปได้มากถึง10คันและพอไรรัสเซียจึงล้มเหลวสำหรับการโจมตีในครั้งนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาแอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมื่อวานนี้กองทัพของทางรัสเซียก็หวังที่จะเซอร์ไพรส์กองทัพยูเครนด้วยการรุกโต้ตอบกลับครั้งใหญ่ในบริเวณพื้นที่ของมาลินกาและบริเวณของเมืองอาฟดีอีฟกานะครับซึ่งกองทัพรัสเซียได้ส่งทั้งรถถังยานเกราะจำนวนมากเข้าโจมตีแนวตั้งรับของทางยูเครนนอกจากนี้พวกเขายังได้นะครับใช้ปืนใหญ่อัตราจรและระบบจรวดหลายลำกล้องในการสนับสนุนการรบในครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับการโจมตีดังกล่าวของกองทัพรัสเซียก็ล้มเหลวโดยทางการของยูเครนนั้นได้ใช้โดรนตรวจพบความเคลื่อนไหวดังกล่าวของกองทัพรัสเซียยูเครนนั้นได้ส่งพิกัดและใช้ปืนใหญ่สนามเข้าโจมตีรถถังยานเกราะของทางรัสเซียส่งผลให้ขบวนรถถังยานเกราะดังกล่าวได้รับความเสียหายไปมากถึง10คันจนกองทัพรัสเซียที่เหลือนั้นจำเป็นต้องล่าถอยออกไปนอกจากนี้นะครับทางการของยูเครนยังได้ใช้โดรนชี้พิกัดเป้าหมายให้ระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาร์สของทางยูเครนเข้ายิงโจมตีปืนใหญ่อัตราจรของทางรัสเซียส่งผลให้เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM-21 ขนาด120มม. BM-27 อุลาแกนขนาด220มม.และปืนใหญ่อัตราจรแบบ 2A-36 เกรเซียน B ขนาด152มม.ของทางรัสเซียนั้นเสียหายทั้งหมดครับส่วนเหตุผลที่มองว่าทำไมรัสเซียถึงล้มเหลวในการเข้าตีทั้งนี้แอดมินมองว่ากองทัพรัสเซียนั้นมักใช้กลยุทธ์การเข้าโจมตีแบบเดิมๆนะครับทำให้กองทัพยูเครนนั้นสามารถจับทางได้อีกทั้งกองทัพยูเครนยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับประเทศนาโต้อย่างต่อเนื่องทำให้ยูเครนนั้นรู้ว่ากองทัพรัสเซียจะโจมตีพวกเขาในเวลาใดนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็ได้ไปสอดคล้องกับการที่ยูเครนสามารถโจมตีฐานประชาการกองเรือรบทะเลดำของทางรัสเซียในแหลมไครเมียได้ครับโดยในครั้งนั้นรัสเซียได้ออกมากล่าวว่าสหรัฐและอังกฤษเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการโจมตีกองเรือรบทะเลดำของรัสเซียโดยอังกฤษและสหรัฐได้มอบข้อมูลที่สำคัญจากดาวเทียมสอดแนมและอากาศยานราดตระเวนของพวกเขาส่งข้อมูลพิกัดต่างๆให้ยูเครนและร่วมกันวางแผนให้ยูเครนโจมตีเป้าหมายที่สำคัญดังกล่าวได้ครับทั้งนี้แอดมินก็มองว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่ทางการของยูเครนจะได้รับข้อมูลที่สำคัญต่างๆสำหรับการรุกของทางรัสเซียมาจากทางการสหรัฐหรือว่ามาจากประเทศพันธมิตรนาโต้ทำให้ยูเครนนั้นมีเวลาที่จะเตรียมตัวและจัดสรรอาวุธที่เหมาะสมเข้าไปยังแนวหน้าและสามารถรับมือกับการโจมตีของทางรัสเซียได้อย่างงดงามเลยครับซึ่งนี่ก็เป็นแต่เพียงการวิเคราะห์แบบบ้านๆนะครับคุณผู้ชมแอดมินนั้นก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสงครามแต่อย่างใดและแอดมินก็อยากจะฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เราไปดูการรบกันบริเวณพื้นที่เมืองบักมุดกันต่อครับซึ่งการรบกันในที่นี้ก็มีการปะทะกันอย่างหนาแน่นรัสเซียนั้นได้จัดกำลังเข้าตีโต้ตอบกลับกองทัพยูเครนในบริเวณทางตอนเหนือของบักมุดแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จส่วนทางการของยูเครนเองก็สามารถนะครับประสบผลสำเร็จสำหรับการรบทางตอนใต้ของเมืองบักมุดได้โดยในขณะนี้ยูเครนสามารถรุกข้ามรางรถไฟไปได้แล้วทำให้กองทัพรัสเซียไม่สามารถใช้รางรถไฟแห่งนี้ส่งกำลังบำรุงเข้าไปยังตัวเมืองบักมุดได้อีกต่อไปครับซึ่งถือว่ายูเครนนั้นมีผลงานการรบในตัวเมืองบักมุดได้ดีเลยทีเดียวครับปัจจุบันนี้ยูเครนได้ใช้งานทั้งยานเกราะรถถังปืนใหญ่สนามและโดรนเข้าโจมตีกองทัพรัสเซียอย่างหนักนอกจากนี้พวกเขายังเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีโดยใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาเสริมอำนาจการยิงในการรบกันบริเวณพื้นที่ของเมืองบักมุดอีกด้วยครับส่วนการรบกันบริเวณพื้นที่ของอาฟดีอีฟกานั้นยูเครนสามารถทำลายยานเกราะแบบเทอร์มิเนเตอร์ของทางรัสเซียได้ครับโดยก่อนการเริ่มสงครามนั้นรัสเซียได้อวยยานเกราะชนิดนี้เอาไว้มากเลยทีเดียวนะครับว่ามันจะสามารถ
ทำแต้มสังหารรถถังของฝ่ายศัตรูได้อย่างสบายครับแต่ทว่ามาในวันนี้มันกลับถูกโดน FPV ราคาถูกของทางยูเครนบินเข้าไปจัดการได้อย่างง่ายๆเลยครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่28กันยายนฐานราบก็เสียชีวิตไป330นายรถถัง4คันยานเกราะ12คันรถขนส่งทางการทหาร23คันปืนใหญ่สนาม38กระบอกระบบจรวดหลายลำกล้อง1ระบบและระบบป้องกันแผนังกาดอีก1ระบบครับถือได้ว่าในช่วงระยะหลังๆมานี้กองทัพรัสเซียนั้นสูญเสียปืนใหญ่สนามไปประมาณ700กระบอกต่อเดือนเลยทีเดียวครับส่วนข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมทางการของโปแลนด์นั้นก็จะส่งรถถังหลักแบบ PT 91มาให้กับทางการของยูเครนเพิ่มเติมซึ่งก็ยังไม่ได้ระบุจำนวนที่แน่นอนว่าจะส่งมาช่วยเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ถือว่ารถถังชนิดนี้มันได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากรถถังแบบ T 72ของทางรัสเซียซึ่งพวกมันได้รับการปรับปรุงอย่างมากมายในแง่ของการป้องกันความคล่องตัวและระบบการต่อสู้ภายในสำหรับรถถังรุ่นนี้จะใช้พลประจำรถ3นายได้แก่พลขับผู้บังคับการและพลปืนครับโดยอาวุธหลักของมันก็คือปืนใหญ่รถถังแบบลำกล้องเรียบขนาด125มิลลิเมตรสามารถบรรจุกระสุนได้แบบอัตโนมัติมีอัตราการยิงอยู่ที่ 8-10 นัดต่อนาทีและอาวุธรองนั้นมันจะเป็นปืนกลร่วมแกนแบบ PKT ขนาด 7.62 มิลลิเมตรมาพร้อมกับปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด 12.7 มิลลิเมตรครับโดย PT-91 นั้นสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีรัศมีปฏิบัติการอยู่ที่650กิโลเมตรเมื่อเติมน้ำมันเต็มถังครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรถถังที่ดีเพราะว่าพวกมันนั้นมีความทันสมัยมากกว่ารถถังแบบ T-72 ของทางรัสเซียและมีความสามารถที่สูสีกับรถถังแบบ T-90 ของทางรัสเซียครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับยูเครนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้รับมอบรถถังแบบ M1A Bombรถถังแบบ Raptor 2และรถถังแบบ Challenger ทำให้แกนกลางสำหรับการป้องกันของทางยูเครนนั้นดูเข้มแข็งขึ้นมากเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ